สวัสดีค่ะครูโป่งนะคะวันนี้จะเป็นการทำเศษส่วนซ้อนนะคะแต่คราวนี้เป็นซ้อนแบบหลายๆชั้นครูก็จะขอใช้เป็นเทคนิคลัดเลยนะคะสำหรับข้อแบบนี้นะคะโอเคค่ะสเต็ปแรกนะคะทำจากล่างขึ้นบนเลยครูจะตีวงไว้ก่อนกระจุกตรงนี้ค่ะให้บวกเลยนะคะตรงนี้เราก็จะมองว่ามันคือ2ส่วน2นั่นเองดังนั้นกระจุกตรงนี้ค่ะเราก็จะบวกกันได้เป็นเศษ3ส่วน2นั่นเองพอบวกกันได้เศษ3ส่วน2ใช้เทคนิคที่ครูจะแนะนำนะคะก็คือการเตะขึ้นไปค่ะเตะขึ้นไปคูณเตะเฉพาะเลข2นะคะขึ้นไปคูณดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น1คือตัวหน้าบวกด้วย2มันขึ้นมาคูณ1แล้ว2คูณ1เป็น2ส่วน3ค่ะแค่นี้เองส่วนตรงนี้ค่ะก็บวกต่อได้เลยตรงนี้เราก็มองเป็นเท่าไหร่ลูก3ส่วน3ดังนั้น3บวก2เป็น5ส่วน3นะคะแต่จริงๆครูจะบอกว่าการที่มันมีจำนวนเต็มคือเลข1บวกอยู่กับเศษส่วนอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถเอามาประกบแล้วตอบเป็นจำนวนคละก็คือ1เศษ2ส่วน3ได้เลยนะคะเพราะสุดท้ายคำตอบนี้ยังไงก็ต้องทำเป็นจำนวนคละค่ะคือเอา3ไปหาร5313เศษ2ส่วน3